วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่สถานที่ที่หนึ่งที่เรียกได้ว่ากำลังฮิตและมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลเลยนะตอนนี้เขาอีบิตบางคนก็บอกนะคะว่านี่เป็นวิวสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นวิวแบบว่ามีต้นสนนี่มาถึงที่นี่ตอน7โมงเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เกือบจะ8โมงแล้วแดดก็คือแรงมากแล้วตอนนี้นิวก็จะมาเผยวิธีไปเที่ยวคนเดียวของนิวว่านิวถ่ายรูปยังไงนะคะให้เพื่อนๆดูกันว่านิวทำยังไงบ้างและนี่ก็คือเพื่อนร่วมทริปของนิวที่ขายไม่ได้ค่ะตั้งกล้องนี่เองนิวใช้ของยี่ห้อนี้นะยุนเพ็งนิวใช้กล้องของ Olympus รุ่น OMD EM10 Mark II กับเลนโปรตัวนี้นะคะก็จะเซตให้ดูนะคะว่าเวลาไปเที่ยวคนเดียวตั้งค่ากล้องถ่ายรูปยังไงบ้างรูปหลังกล้องที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจะใช้โหมด A นะคะง่ายสุดเริ่มต้นมาเลือกที่ปุ่มนี้เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนเจอสัญลักษณ์ตัว C Anti Shock ตัวแรกก็คือไทมเมอร์นะคะหรือว่าจับเวลาถอยหลังก็ลองกะเอาที่ว่าเราวิ่งเข้าเฟรมทันหลังจากที่เรากดชัตเตอร์แล้วถัดไปคือ Number of Frames หรือว่าจำนวนภาพที่จะถ่ายต่อการกดชัตเตอร์1ครั้งและตัวสุดท้าย Interval Range เป็นระยะเวลาที่ห่างของภาพที่จะได้ในแต่ละครั้งซึ่งถ้าใครคิดท่าโพสไม่เก่งก็เลือกระยะเวลาตรงนี้ให้ห่างออกไปหน่อยก็ได้ยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเทคนิควันนี้ที่นิวนำมาฝากสำหรับการถ่ายรูปคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวยังไงให้มีรูปสวยๆนะคะก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะคะจะถูกใจเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวคนเดียวแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงลองใช้วิธีที่นิวนำมาฝากดูวันนี้นะคะสามารถไปปรับอะแดปต์ให้เหมาะกับตัวเองก็ได้เพียงแค่มีขาตั้งกล้องและก็มีกล้องถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นกล้อง mirrorless กล้อง DSLR กล้อง GoPro หรือว่ากล้องถ่ายรูปมือถือธรรมดานี่แหละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้นิวทำคอนเทนต์เรื่องอะไรในคลิปถัดไปนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Page ได้เลยค่ะและครั้งหน้านิวจะมีเทคนิคอะไรนำมาฝากเพื่อนๆอย่าลืมรอติดตามชมครั้งต่อไปนะวันนี้นิวขออนุญาตไปก่อนค่ะบ๊ายบาย